ช่วงนี้นะครับผม Google ได้ออกอัปเดตลูกเล่นให้กับแอปพลิเคชัน YouTube ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android กันหลากหลายลูกเล่นเลยนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะทำเป็นสื่อเสียงทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ที่เพื่อนๆใช้งาน YouTube กันอยู่ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมลองเล่นดูแล้วก็งงๆนิดนึงเหมือนกันก็คือล็อกหน้าจอครับผมมันมีความดีงามแล้วก็เมื่อใช้ร่วมกับ voice over แล้วก็ talkback ยังนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับก็เริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการ iOS กันก่อนแล้วกันYouTube อย่าลืมไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดถ้าจะใช้ฟีเจอร์นะครับเราก็เข้ามาที่แอปYouTube เข้ามาที่แอป YouTube นะครับแล้วผมขออนุญาตเลือกคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับลองชมวิดีโอใน YouTube คลิปสัตว์โลกค้นหาวัตถุอธิบายสภาพแวดล้อมนี่คลิปนี้ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการไม่ปิดติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะเป็นคลิปของผมเองก็1นิ้วแตะ2ครั้งเปิดเข้าไปปั๊บคลิปสัตว์โลกค้นหาวัตถุอธิบายสภาพวิดีโอเพลเยอร์กลุ่มตอนนี้จริงๆคือผมเคยเข้ามาแล้วแหละครับผมแล้วผมหยุดไว้เดี๋ยวผมลองสองนิ้วเคาะสองครั้งให้มันเล่นก่อนใครที่ยังไม่รู้จัก Envision AI นะครับเนี่ยครับอย่าลืมโหลดมาใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูเมนูนึงก่อนแล้วกันนะครับเมนูนึงก่อนก็คือพอเราเข้ามาเปิดวิดีโอตัวที่เราดูวิดีโอตัวใดตัวหนึ่งใน YouTube นะครับแล้วเราก็ปัดขวามายุบวิดีโอปัดขวามาเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่ปัดขวามาขวามาอีกขวามาอีกการทำงานเพิ่มเติมการทำงานเพิ่มเติมครับเราจะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปกันนะครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็ปัดขวาครับคุณภาพอัตโนมัติ720คุณภาพก็เป็นอัตโนมัติอยู่ปัดขวาครับขวาครับความเร็วในการเล่นปกติอันนี้ความเร็วในการเล่นปัดขวาครับคำบรรยายแทนเสียงไม่มีความบรรยายแทนเสียงไม่มีปัดขวาครับล็อกหน้าจอล็อกหน้าจออันนี้คืออะไรครับเป็นฟีเจอร์ลูกเล่นใหม่ครับเป็นฟีเจอร์ไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราชมวิดีโอ YouTube อยู่นะครับแล้วเราจะได้เกิดมีใครมาแตะถูกหน้าจอหรือตัวเราเองเนี่ยแล้วทำให้วิดีโอไม่ถูกกรอไปข้างหน้าวิดีโอไม่ถูกหยุดเล่นวิดีโอไม่ถูกเปลี่ยนวิดีโอไปวิดีโอถัดไปมาขัดจังหวะในการรับชมนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่ชมวิดีโอไปด้วยก็คือหน้าจอเปิดอยู่นะครับหน้าจอเปิดอยู่เนี่ยแล้วปกป้องการไปแตะถูกบนหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือฟีเจอร์นี้หลักการของเขานะครับเนี่ยการเลือกจะเป็นการเริ่มเล่นและใช้ตัวควบคุมโปรแกรมเล่นจนกว่าจะเปิดล็อกปุ่มเนี่ยครับนี่คือรายละเอียดคำอธิบายของเขาคืออย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสองนิ้วเคาะสองครั้งเพื่อให้วิดีโอเริ่มเล่นนะครับที่จะช่วยให้ต่อเริ่มเล่นต่อแล้วปัดซ้ายมาที่ล็อกหน้าจอเดี๋ยวเราจะลองล็อกหน้าจอกันดูคำว่าล็อกหน้าจอของตรงนี้คือสบายมากล็อกการสัมผัสบนหน้าจอนะต้องเข้าใจให้เข้าใจคำว่าล็อกหน้าจอคนละแบบหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งโต้ตอบแบบทันทีเขาจะมีปุ่มที่ชื่อว่าล็อกอยู่หรือล็อกอยู่ขึ้นมานะครับแทนแล้วคราวนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบแนวนอนไปด้วยเลยหน้าจอก็เป็นแบบแนวนอนไปด้วยเลยแต่ผมลองปัดตอนนี้พอหน้าจอเป็นแนวนอนซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ทำหน้าจอเป็นแนวนอนนะนี่เขายังเล่นอยู่นะเราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาโดยต้องมือถือไอโฟนจับเป็นแนวนอนแล้วปัดขวาแล้วเราลองปัดไปเดี๋ยวผมลองปัดเร็วๆนะครับไปหาเมนูปุ่มหยุดหรือกรอดูหยุดชั่วคราวเพราะจะหยุดชั่วคราวแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเนี่ยไม่หยุดครับคือเขาล็อกการสัมผัสหน้าจอของเราทันทีเลยเขาล็อกการสัมผัสเนี่ยก็เนี่ยล็อกอยู่ที่เล่นอัตโนมัติแคสต์คำบรรยายแทนเสียงการทำงานเพิ่มเติมการทำงานเพิ่มเติมเรากดได้ไหมการทำงานเพิ่มไม่ได้เนี่ยเพราะเขาบอกล็อกอยู่แล้วเขาก็จะกระเด้งไปอยู่ที่ปุ่มปลดล็อกเลยนะครับถ้าเราต้องการปลดล็อกเราก็มาที่ปลดล็อกแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะปลดล็อกปลดล็อกตำแหน่งเนี่ยแล้วเราก็สามารถปัดไปหาปุ่ม2นาที2นาทีเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่แคสปุ่มการทำงานวิดีโอก่อนรอ10วินาทีหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวแล้วเคาะ
ปุ๊บได้ทันทีเลยคือคือเมนูนี้ก็คงทำมาไว้ใช้สำหรับเวลาเรามีเด็กน้อยแล้วเราอยากให้สำหรับผมนะถ้ามีเด็กน้อยดูมือถือไปด้วยกันแต่เด็กน้อยอาจจะชอบเอามือมาแตะนู่นแตะนี่บนหน้าจอเดี๋ยวคลิปมันเปลี่ยนเดี๋ยวไปแตะเข้าไปคลิปนู้นคลิปนี้ก็ล็อกหน้าจอในที่นี้คือล็อกการสัมผัสบนหน้าจอไว้นะครับล็อกการสัมผัสบนหน้าจอจากโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจากผู้อื่นนะครับผมสำหรับการรับชมวิดีโอ YouTube นะครับแต่ผมมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือเดี๋ยวผมจะไปใช้ฟีเจอร์กรอบรับ10วินาทีวิดีโอก่อนการทำงานการบรรยายแทนการทำงานการทำงานเพิ่มเติมนะครับเคาะเข้าไปแล้วก็ฐานเดียวกันคุณภาพอัตโนมัติปุ่มความเร็วในการเล่นปุ่มการบรรยายแทนปุ่มล็อกหน้าจอปุ่มเราจะเข้าสู่โหมดล็อกหน้าจอเหมือนเดิมครับ1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บเขามีวัตถุอะไรให้เราค้นหาได้บ้างล็อกหน้าจอแล้วเพื่อปุ่มกดล็อกเพื่อปุ่มกดตอนนี้ล็อกหน้าจอแล้วนะครับจนเจอเมนูเราลองปัดผมก็ตอนนี้เป็นแนวนอนอีกแล้วปัดขวาการทำงานวิดีโอก่อนกรอบรับ10วินาทีชั่วคราวหยุดปัดไปที่หยุดชั่วคราวแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งแล้วเขาก็จะไม่หยุดครับแต่เราใช้การเล่นและหยุดสื่อตัว Magic Tab ของ Voiceover ครับ2นิ้วข้อ2ครั้งปึกปึกลอง2นิ้วข้อ2ครั้งอ้าวหยุดได้ครับเท่ากับว่าการใช้เจสเจอร์ของ Voiceover ท่าทางนิ้วสัมผัสของ Voiceover ข้ามขั้นตอนบายพาสได้เลยถึงแม้ว่าเราจะล็อกหรือไม่ล็อกไว้ก็ตามนะครับก็เนี่ย2นิ้วข้อ2ครั้งนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ขอ2ครั้งแต่ถ้าเราอยู่ที่ปุ่มล็อกอยู่ปุ่มเนี่ยล็อกหน้าจอแล้วคลิกสตูเล่นอัตโนมัติแคร์ปุ่มทำบรรยายแค่การทำงานคลิปวิดีโอก่อนหน้ากรอบรับ10วินาทีเล่นปุ่มเนี่ยกดที่ปุ่มเล่นคราวนี้ผม2นิ้วขอ2ครั้งจาก Voice Over นะครับให้หยุดเล่นแล้วแล้วคราวนี้ผมใช้1นิ้วปัดซ้ายปัดขวากรอบรับเล่นปุ่มหาเจอคำว่าเล่นแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเล่นไม่ได้ครับผมเขาจะให้เราปลดล็อกคือถ้าเราใช้การปัดซ้ายปัดขวา1นิ้วแต่2ครั้งตามปกติเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากไปที่ปุ่มล็อกอยู่ปุ่มเนี่ยล็อกอยู่เนี่ยหน้าจอแล้วเลือกปุ่มกดล็อกเพื่อปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกเนี่ยล็อกอยู่ปลดล็อกแล้วมันจะขึ้นปลดล็อกนะครับแล้วก็1นิ้วแต่2ครั้งอีกทีก็3นาทีก็จะปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับผมคือถ้าเราจะให้ใช้งานกันได้ตามปกติก็สามารถปลดล็อกได้ตามวิธีนี้เป็นเมนูที่ผมยังนึกไม่ค่อยออกว่าผมถ้าใครใช้ YouTube Premium อยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้ดูอยู่แล้วเนี่ยเล่นปุ๊บให้คนตาบอดแล้วล็อกหน้าจอกดปุ่ม Power ใช้ชีวิตล็อกไปเลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าจะมาแตะสัมผัสเนี่ยบนเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าจอล็อกไปเลยอันนี้คือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมคือเมนูใหม่นี้คำว่าล็อกหน้าจอของเขาคือล็อกการไปแตะสัมผัสหน้าจอโดยมิได้ตั้งใจแต่ Magic Tab หรือ2นิ้วแตะ2ครั้งของ Voice Over ก็ทะลวงผ่านการล็อกหน้าจอโดยการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยผ่านไปได้สบายบือเลยคราวนี้มาที่ระบบปฏิบัติการ Android15นาฬิกา15นาทีนอนหนูตรวจสอบอุปกรณ์แล้วหน้าต่างแจ้งเตือน YouTube ปุ่มไม่มีป้ายกำกับตอนนี้และอีกหนึ่งคนชอบวิดีโอนี้ปุ่มนี่ครับวิดีโอเพลเยอร์แตะ2ครั้งผมเปิดคลิปเดียวกันมาแล้วเนี่ย0นาทีอีกสักโลแล้วผมก็สภาพแวดล้อมเหมือนกันเลยเนี่ย0นาทีวิดีโอเพลเยอร์ปุ่มไม่และอีกหนึ่งคนชอบไม่เดี๋ยวเราจะต้อง0นาทีวิดีโอเพลเยอร์แตะ2ครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมเราจะต้องเคาะไปที่วิดีโอเพลเยอร์นะครับเพื่อขยายออกมานิดนึงนะครับย่อเล็กสุดปุ่มเปิดเล่นอัตโนมัติเปิดแคปเลือกชื่อคำบรรยายแทนเสียงไม่พร้อมเมนูเหมือนกันเลยเหมือนกับบน iOS เลยนะครับดังนั้นตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มการทำงานเพิ่มเติมเป็นคำว่าตัวเลือกเพิ่มเติมต่างกันนิดนึงแค่ชื่อเปลี่ยนแต่เราก็กดมาดูที่วิดีโอตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วกดให้ตัวควบคุมเนี่ยขยายออกมาแล้วเรามาหาเมนูที่ชื่อว่าตัวเลือกเพิ่มเติมครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป YouTube คุณภาพแล้วก็มีการตั้งค่าคุณภาพคำบรรยายแทนเสียงคำบรรยายแทนเสียงการเลือกจะเป็นการเริ่มเล่นและล็อกหน้าจอปุ่มเนี่ยแล้วก็มีเมนูเดียวกันเลยครับคือล็อกหน้าจอครับเดี๋ยวเราจะลองล็อกดูนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android พอเรา1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บแน่นอนเนี่ยYouTube แล้วก็เขาจะเล่นอัตโนมัติต่อเลยแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือระบบ Android เนี่ยเขามีการทำให้หน้าจอกลายเป็นแนวนอนเหมือนกันเลยเสร็จแล้วคราวนี้ผมลองปัดขวาเนี่ยเขาบอกล็อกอยู่ปัดขวาโปรแกรมพันหน้าจอ
นี่ยล็อกอยู่วิดีโอเพลเยอร์แตะ2ครั้งเพื่อแสดงแล้วผมอยู่ที่วิดีโอเพลเยอร์นะครับวิดีโอเพลเยอร์แตะ2ครั้งเพื่อแสดงเพราะตอนนี้ถ้าอยู่ในโหมดล็อกอยู่เนี่ยปัดขวามากเขาก็จะมีคำว่าล็อกอยู่ถ้าเรา1นิ้วแตะ2ครั้งเขาก็จะขึ้นเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับผมตรงนี้แต่เหมือนกันครับเล่นและหยุดสื่อชั่วคราวของ TalkBack เราจะใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งเดี๋ยวดูสิครับว่ามันจะทะลวงได้เหมือนกันไหมตอนนี้เนี่ยเขาล็อกอยู่นะครับเขาล็อกอยู่นะเนี่ยล็อกอยู่นะเนี่ยผม2นิ้วเคาะ2ครั้งที่มีเทคหรือตัวอักษรอยู่หยุดเลยเพื่อนๆ Talkback ก็ทะลวง YouTube ที่ย่อเล็กสุดปุ่มวิดีโอเพลย์ย่อเล็กปุ่มอิกิสัตโลค้นหาคือเขาปลดล็อกเราไปเลยเนี่ยเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่สักปุ่มอิกิสัตโลเนี่ยล็อกอยู่ล็อกหน้าจอแล้วเลือกปุ่มปลดล็อกเพื่อปลดล็อกเนี่ยยังล็อกอยู่ด้วยล็อกอยู่ล็อกหน้าจอแล้วเลือกปุ่มปลดล็อกเพื่อปลดล็อกปุ่มไม่อยู่ในรายการหน้าต่าง YouTube แต่ Talkback เราทะลวงได้ครับ2นิ้วข้อ2ครั้งก็ใช้อย่างเงี้ยข้อความตอบแบบทันทีสองปุ๊บอ่านปั๊บก็คงเหมาะที่ตอนเนี้ยถ้าเกิดมีเด็กๆน้องๆหนูๆมาแตะเนี่ยเขาก็จะแตะเจอแต่ล็อกอยู่ทั้งระบบ iOS และ Android เนี่ยเด็กๆมาแตะบนหน้าจออ้าวล็อกอยู่ฮะล็อกอยู่ไปไม่ได้ไม่ได้นะครับผมก็ปัดขึ้นอีกก็ใครที่คิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ก็ลองนำไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับเพราะผมเองก็ฟังเข้ามาว่ามีฟีเจอร์ใหม่ก็ลองมาใช้งานกันดูทั้งระบบ iOS กับ Android แล้วมาลองเล่นกันดูว่าถ้าฟีเจอร์เนี้ยชื่อว่าล็อกหน้าจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็มาอธิบายให้ฟังกันว่ามันเป็นการล็อกหน้าจอขณะชมคือหน้าจอเปิดอยู่เนี่ยแต่ว่าป้องกันการสัมผัสโดยมิได้ตั้งใจครับก็นำมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414พลัสกับผมสีโชคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับความรู้ดีๆเหล่านี้ที่ผมจะนำมาสื่อสารให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม